สวัสดีค่ะพามาชมแปลงปลูกวอเตอร์เครสนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่ปักชำไป1สัปดาห์นะคะเนี่ยค่ะนะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามีเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าได้นำกิ่งเล็กๆอะค่ะฝั่งนี้ค่ะแบบนี้มาปักลงไปอีกนะคะอีกเยอะเลยเนี่ยค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะต้นนี้ถ้าเพื่อนๆไปเทียบกับคลิปก่อนหน้านี้1สัปดาห์นะคะเนี่ยค่ะที่เห็นว่าโตเนี่ยค่ะคือต้น1สัปดาห์หลังจากที่เราปักชำไปนะคะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะเนี่ยค่ะจากทางนี้นะคะเนื่องจากเนี่ยค่ะให้ดูเราปลูกไปนานๆแล้วตรงนี้รากเขาจะลอยนะคะเนี่ยค่ะเราก็นำต้นแบบนี้ทำลงปลูกได้เลยนะคะแบบนี้นะคะรากลอยๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถนำมาลงปลูกได้เลยตรงนี้คือพื้นที่ที่เราได้ทำการพรวนดินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีนะคะและรากเนี่ยเขาก็จะดีกว่าตรงอื่นนะคะลงปลูกก็ไม่มีอะไรมากเอามือพรวนไปข้างล่างยัดเขาลงไปดินกบแบบนี้ค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะแล้วต้นเขาเนี่ยจะโตไวกว่าฝั่งนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแบบเมื่อกี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาลงปลูกเนี่ยค่ะต้นเขาจะงามเพราะฝั่งเนี้ยดินเริ่มแข็งแล้วนะคะจะต้องทำการพรวนดินใหม่เนี่ยค่ะถ้าดินแข็งๆค่ะแม้จะเป็นต้นเล็กแบบนี้แต่ว่าเขาจะโตค่อนข้างที่จะช้านะคะถ้าเทียบกับฝั่งโน้นนะคะที่เคยโคลนดินก่อนหน้านั้นนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะคะถ้านำมาปักเนี่ยค่ะแป๊บเดียวเนี่ยก็โตแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมโตไวกว่าฝั่งนี้อีกค่ะเห็นไหมทั้งสองฝั่งเปรียบเทียบดูนะคะต้นเดิมที่ไม่ได้การทำการพรวนดินอันนี้ทำการพรวนดินปรับปรุงดินแล้วดูยังไงดูจากดินนะคะเนี่ยเราจิ้มไปแล้วเขาไม่ค่อยลงเนี่ยลงแต่ไม่ลึกแต่ฝั่งเนี้ยจิ้มไปนะคะดินที่ดีรากจะต้องช้อนชัยได้แต่ถ้าดินที่เราไม่ได้ทำการพรวนดินบ่อยๆเนี่ยตรงนี้เขาเป็นดินทรายนะคะเขาก็จะรากเขาก็จะไม่ค่อยงามนะคะแต่ถ้าเราเอานิ้วเนี่ยหรือว่านำไม้อะค่ะมาช่วยพรวนเขาช่วยพรวนดินก็สามารถที่จะทำให้เขาโตขึ้นได้นะคะหรือมีอีกอย่างนึงก็คือการใช้หินก้อนเล็กๆคือหินทรายจะช่วยได้นี่นะคะฝั่งนี้นี่ก็เอาหินลงเหมือนกันลงด้านล่างแล้วก็เอาทรายกลบด้านบนนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะที่เราชำไป1สัปดาห์นะคะเนี่ยค่ะก็โตแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถเด็ดแบบนี้มาทานได้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่เดี๋ยวให้ดูนี่คือต้นที่เราปักชำนะคะแล้วพอเขาจะแตกตาเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นไงเห็นไหมเขาจะมีตาเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกไหลแตกตาไปอีกเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมต้นเล็กๆเนี่ยค่ะวอเตอร์เค้กเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพอปลูกไปสักพักหนึ่งอ่ะบางทีตาเขาก็จะหลุดมาพอหลุดมาปุ๊บก็จะหล่นลงไปข้างล่างแล้วก็จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ทีนี้ก็จะเหมือนแบบลามทุ่งแบบว่าเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเท่าที่นุ้ยสังเกตคือบ้านเราปลูกแล้วอากาศร้อนยิ่งช่วงเมษาก็จะเป็นช่วงที่ร้อน
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ร้อนนะคะแต่ดีที่ว่าฝนตกน้ำฝนที่ทำให้น้ำตรงนี้เย็นโดยปกติแล้วถ้าเรามาตอนกลางวันตรงนี้น้ำจะร้อนมากสิ่งที่จะช่วยเขาได้คือการพรางแสงหรือใช้แสลนมาพรางได้นะคะก็จะช่วยให้น้ำเขาเย็นลงหรืออย่างจะใช้แหน่นี่เคยใช้แหน่เอาแหนมาใส่ช่วยได้นะน้ำไม่ร้อนนี่ค่ะนี่ค่ะพวกนี้หนึ่งต้นเนี่ยค่ะก็เป็นเห็นไหมความแตกต่างคราวที่แล้วก็ฝั่งเนี้ยค่ะมาปักชำเนี่ยค่ะเห็นไหมความแตกต่างเนี่ยค่ะเขาโตไวมากนี่นะคะคราวแล้วก็ต้นประมาณนี้มาปักชำทั้งนั้นเลยนะคะนี่ไงใบก็แตกต่างต้นก็แตกต่างนะคะเขาสามารถปักชำได้นะคะแต่เพาะเมล็ดก็ถ้าเพื่อนๆจะเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะน้ำประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะแล้วก็โรยเมล็ดน้ำอย่าเยอะนะคะเยอะเยอะแบบนี้ไม่ค่อยได้เยอะแบบนี้เมล็ดเขาจะจมลงข้างล่างจะใช้ระยะเวลาพอสมควรในการโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเพื่อนๆพวนใช้ดินประมาณนี้แล้วก็โรยเนี่ยแล้วก็ใช้เนี่ยค่ะให้ความชื้นประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็พอโรยเมล็ดก็ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเนี่ยค่ะลองดูนะคะการปลูกวอเตอร์เครสแล้วเราทานเองกินเองแรกๆอาจจะยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าเขาขึ้นเป็นต้นแล้วเนี่ยจะสบายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะใครสนใจเมล็ดสอบถามได้ที่ทางไลน์นะคะ NUYZIKA เบอร์โทรศัพท์0851611860นะคะหรือสอบถามที่เพจเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงก็ได้ค่ะนี่ค่ะยังไงวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ